สำหรับใครที่อยากจะอัปเดต iOS 14 Developer Beta เรียกสั้นๆว่า iOS 14 Beta นะครับผมแนะนำให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายๆจุดที่คุณอาจจะยังไม่รู้ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยบอกคุณเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้ไปชมกันครับเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่า Apple ได้เปิดตัว iOS 14ในงาน WWDC ปี2020หลังจากจบงาน Apple ก็เปิดให้นักพัฒนาที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ developer.apple.com นั้นสามารถที่จะดาวน์โหลด iOS 14 Developer Beta มาทดสอบใช้งานแล้วนะครับมาทำความรู้จักกันก่อนครับสำหรับ iOS Developer Beta ตรงนี้เวอร์ชันนี้ปล่อยออกมาสำหรับนักพัฒนาจุดเป้าหมายหลักๆเพื่อที่จะให้นักพัฒนาเหล่านั้นได้ติดตั้ง iOS 14ก่อนใครๆเพราะว่านักพัฒนาเหล่านั้นที่ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเช่นแอป Facebook Google Photoshop แอป LINE แอป Messenger อะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาเหล่านั้นคุณจะต้องติดตั้งเพื่อที่จะนำแอปพลิเคชันของคุณที่คุณกำลังพัฒนานั้นมาลองทดสอบกับ iOS 14ดูว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นหลังจากที่ iOS 14เวอร์ชันเต็มที่จะปล่อยอัปเดตให้ใช้พร้อมกันทั่วโลกในเดือนกันยายนพอถึงกันยายนตรงนั้นแอปพลิเคชันต่างๆครับก็พร้อมที่จะรองรับและก็ใช้งานได้บน iOS 14ได้อย่างไม่มีปัญหาหลายๆคนอาจจะตื่นเต้นที่ได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 14หลายๆคนก็อยากจะติดตั้งเข้าไปมีอะไรได้เล่นใหม่เราได้ลองนั่นโน่นนี่ตรงนั้นไม่ผิดครับเป็นความต้องการส่วนตัวซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจอัปเดต iOS Beta ตัวนี้นะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนครับข้อเท็จจริงแรกก็คือ iOS Developer Beta นั้นไม่ใช่ของฟรีนะครับคนที่จะดาวน์โหลด iOS Developer Beta ได้นี้ต้องลงทะเบียนกับทาง Apple ก่อนนะครับค่าลงทะเบียนจะอยู่ที่ปีละ$99หรือประมาณ 3,000 กว่าบาทเพื่อที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆมาทดสอบใช้งานอยู่บนตัวเครื่องแต่ว่าก็จะมีบางคนครับที่นำโปรไฟล์เหล่านั้นเอามาอัปโหลดแล้วก็เอาไปแจกจ่ายแบบสาธารณะเลยซึ่งต้องบอกว่าแบบนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ผิดนะแต่ไม่เป็นไรใครทำใครปล่อยก็ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของเขาไปแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่บอกไว้อย่างแรกคือ Developer Beta ไม่ใช่ของฟรี Beta Version ที่จะเป็นของฟรีจะเรียกว่า iOS Public Beta คำว่า Public Beta คือเป็นเวอร์ชันทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่จะทดสอบใช้เวอร์ชันนี้นะครับการจะติดตั้ง iOS เวอร์ชันทดสอบนะครับก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะลงบนเครื่องที่ใช้หลักๆควรจะลงบนเครื่องสำรองเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบได้นะครับเดี๋ยวผมว่าให้ฟังอีกทีนึงกลับมาที่ iOS Public Beta นะครับจะเปิดให้ใช้งานกันเมื่อไหร่ทาง Apple จะปล่อย iOS 14 Public Beta ให้ได้ลองอัปเดตกันในช่วงเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ส่วนเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นทาง Apple ยังไม่ประกาศนะครับความแตกต่างของ iOS Developer Beta กับ Public Beta นั่นก็คือเวอร์ชั่น Public Beta ครับจะมีการนำข้อผิดพลาดที่เกิดใน Developer Beta เพื่อมาปรับปรุงพอแก้ไขในเบื้องต้นเสร็จก็นำมาปล่อยให้เป็น Public Beta เพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดไปทดสอบใช้งานซึ่งการทำในลักษณะนี้สิ่งที่ทาง Apple จะได้กลับมาก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากหลายๆบุคคลจากหลายๆอุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดจุดที่1 2 3 4 5พอได้ข้อมูลที่เยอะมากพอเขาก็จะไปปรับปรุงในเวอร์ชั่นต่อไปดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามี Developer Beta เวอร์ชั่น1 2 3 4 5 6หรือว่า7ก็มีนะครับเพราะว่าจะต้องแก้ไขจนกว่าจะถึงเวลาที่แบบเหมาะสมพอทุกอย่างแบบครบพร้อมเสร็จแล้วจุดนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมที่จะปล่อย iOS 14เวอร์ชันเต็มออกมาให้ได้ใช้งานกันนะครับนี่ก็คือรูปแบบของหลักการนะฮะว่าเป็นอย่างไรต่อมาที่ควรจะรู้ก็คือการติดตั้ง iOS Beta เวอร์ชันนั้นสามารถทำได้2วิธีวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการดาวน์โหลดโปรไฟล์เพื่อติดตั้งบน iPhone ดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จแล้วเราสามารถเข้าไปเช็คซอฟต์แวร์อัปเดตได้ส่วนวิธีการที่2ครับเราสามารถติดตั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราจะต้องไปหาไฟล์ที่เป็น IPSW ของ iOS 14 Beta มาลงเป็นวิธีการ2วิธีการที่จะติดตั้งสิ่งที่คุณควรจะรู้ในข้อที่3ก็คือหลังจากที่คุณอัปเดตเป็น iOS 14 Beta แล้วนะครับข้อมูลต่างๆที่คุณแบ็กอัพเอาไว้ใน iOS 14จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใน iOS 13ได้
ดังนั้นก่อนที่คุณจะอัปเดตเป็น iOS 14คุณควรจะแบ็กอัพ iOS 13ไว้ก่อนในรุ่นล่าสุดแต่ถ้าคุณไม่ได้แบ็กอัพเอาไว้ต้องบอกว่าเสียใจด้วยข้อมูลคุณอาจจะสูญหายได้นะครับเพราะว่าก้อนที่เราแบ็กอัพใน iOS 14มันนำกลับไปใช้ในเวอร์ชันเก่ากว่าคือ iOS 13ไม่ได้ข้อต่อมาครับการที่คุณจะดาวเกรดนั่นหมายถึงการย้อนเวอร์ชันจาก14กลายเป็น13อ่ะคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะจัดการเรื่องนี้ถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์คุณทำไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปแสวงหาวิธีการเพื่อที่จะให้ได้คอมพิวเตอร์เครื่องนึงมาหรือไม่งั้นก็ต้องวิ่งเข้าร้านหรือไม่งั้นก็ต้องไปยืมคอมพิวเตอร์เครื่องของคนอื่นเพื่อที่จะดาวน์โหลด iOS 13แล้วรีสโตร์กลับคืนมาใช้งานอีกซึ่งมันก็ต้องเพิ่มความยุ่งยากไปอีกระดับนึงอีกหนึ่งวิธีในการดาวเกรดกลับคืนมานะครับเพื่อที่ไม่ให้ข้อมูลหายนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันเราอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่น3 YouTube เพื่อที่จะทำการดาวน์โหลด iOS 13.5 กลับมาติดตั้งอีกทีนึงโดยที่ยังคงรักษาข้อมูลที่ยังอยู่ในเครื่องเอาไว้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนั้นอยู่นะครับดาวเกรดกลับคืนมาได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะมีเครื่องรวนเครื่องแฮงก์นั่นนู่นนี่เพราะว่ามันมีไฟล์ขยะค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายครับดังนั้นต้องพิจารณาดีๆก่อนที่จะทำการอัปเกรดเป็น iOS 14แล้วก็ดาวเกรดกลับคืนมาและอย่างที่บอกครับวิธีการดาวเกรดนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คุณจะไม่สามารถทำได้คุณจะเสียเวลากับตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะและถ้าทำไม่ดีคุณจะสูญเสียข้อมูลที่รักแล้วก็ข้อมูลที่จำเป็นของคุณออกไปนะครับดังนั้นคิดให้ดีครับก่อนที่จะอัปเกรดไม่ต้องรีบครับถ้าคุณมี iPhone แค่เครื่องเดียวคุณไม่ได้มีเครื่องสำรองผมแนะนำว่าชะลอดีกว่าครับชะลอก่อนไว้ก่อนก็ลองดูครับถ้าได้ชมข้อมูลชุดนี้แล้วตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะไปต่อใน iOS 14 Developer Beta หรือว่าคุณควรจะหยุดรอที่ iOS 13.5 และรอให้เวอร์ชันเต็มออกมาก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขข้อสงสัยได้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.